จากเหตุตึงเครียดที่อิหร่านเปิดศึกถล่มอิสราเอลโดยตรงด้วยฝูงขีปนาวุธและโดรนเมื่อคืนวันนี้ล่าสุดวันนี้14เมษายน2567สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลอาวีฟได้ออกประกาศสำหรับคนไทยในอิสราเอลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยตั้งแต่วันที่13เมษายน2567เวลา 23:00 นจนถึงวันที่15เมษายน2567เวลา 23:00 นดังนี้ข้อแรกห้ามมีการชุมนุมมากกว่า 1,000 คนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและปิดสถาบันการศึกษาข้อที่2ในพื้นที่สู้รบห้ามชุมนุมมากกว่า30คนส่วนสถานที่ทำงานเปิดได้เฉพาะที่มีห้องหลบภัยและรัฐบาลได้ประกาศปิดน่านฟ้าและงดเที่ยวบินทั้งหมดตั้งแต่เวลา 24:30 นของวันที่14เมษายน2567จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศของแต่ละท้องถิ่นหากต้องการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตโปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์+972 564-368-150และ+972 503-673-195ด้วยความห่วงใยจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟ